بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب صلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรายการทุกท่านพี่น้องครับวันนี้อยากจะเตือนนะครับพวกเราและลูกหลานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะพูดนะครับเน้นหนักในเรื่องมุสลิมะผู้หญิงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อันนูรนะครับอายะที่31นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนนะครับเกี่ยวกับมุสลิมะหรือว่ามุมินาตบรรดาศรัทธานะผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงถ้าใครเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงจะต้องปฏิบัติตามแบบนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ยังไงครับกุลลิลมุมินาตยักดุตนามินอบซอริฮินอัลลอฮ์ได้บอกกับท่านนบีบอกว่าโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยจงกล่าวแก่บรรดาหญิงที่ศรัทธากล่าวว่าไงครับกล่าวว่าให้พวกเธอนั้นลดสายตาของพวกเธอลงต่ำอันนี้คุณลักษณะที่หนึ่งนะครับแล้วคุณสักต่อมาวะยะห์ฟัดนาฟูรูจะฮุนนั่นก็ประการต่อมานั่นก็คือให้พวกเธอนั้นรักษาอวัยวะเพศนะครับของพวกเธอและประการที่สามวะลาตูบดีนะซีนะตะฮุนนะอิลลามาซะฮะรมินฮาอย่าเปิดเผยความงามนะครับของพวกเธอเว้นนะครับเว้นไว้แต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้และประการต่อมาวัลยัดริบนะบิคุมูรีฮินนะอะลายูยูบิฮินนะและให้เธอปิดด้วยผ้าคลุมศีรษะของเธอลงมาถึงหน้าอกของเธอจากอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้บอกกับพวกเราได้บอกกับท่านนบีนะครับว่าให้ท่านนบีสอนนะครับเราบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นมุสลิมะผู้ศรัทธาที่เป็นมุมินะคนที่อีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องทำได้ครับประการแรกนั่นก็คือเขาต้องลดสายตาบางคนนะครับออกจากบ้านนะครับกวาดสายตาไปทั่วทำสายตานะครับเย้ายวนนี่เป็นสิ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบาปครับแต่อัลลอฮฺได้บอกว่าให้นางนั้นลดสายตาไม่ใช่มองคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยนะบางคนนะครับได้เห็นนะครับปัจจุบันนี้นะครับเวลาเห็นผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์เหมือนเห็นขอนของอะไรทับตาสว่างเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยนะครับนานมาแล้วนะครับสมัยนะจะบอกว่าสมัยยังหนุ่มๆอยู่เนี่ยเราความเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาจะอายมากในสมัยก่อนๆนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยความอายอันนั้นไม่รู้ว่ามันถูกลบด้วยกับภาพของความพัฒนาทางด้านวิวัฒนาการชาภาคตะวันตกมามากทำให้ความยังอายของมนุษย์เนี่ยลดน้อยลงไปและก็แสดงออกในเรื่องที่ขัดต่อหลักการศาสนาตอนนี้แทนที่ว่าจะผู้ชายจะแซวผู้หญิงแต่กลับตรงกันข้ามผู้หญิงแซวผู้ชายแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้นางลดสายตาลงต่ำนี่
กวาดหาไปทั่วแล้วก็แซวคนนั้นแซวคนนี้นะครับเป็นสิ่งที่นะครับหน้าอะไรครับหน้าหดหู่ในสายตาของผู้ศรัทธานะครับว่าอิสลามจะต้องตกต่ำถ้าหากว่ามีบุคคลแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมว่ามุสลิมนะครับเมื่อไม่นะครับมีความยังอายแล้วนะครับเมื่อมีความยังอายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆตามต่อมาเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าวะยะฟัลนะฟูรูจะฮุนมันก็จะไม่มีให้นางรักษานะครับอวัยวะเพศของนางนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับดังนั้นพี่น้องผู้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแบบนี้บอกแบบชัดๆแบบโล่งๆทั้งที่รู้ว่าบ่าวของพระองค์นั้นเป็นแบบไหนอัลลอฮ์จึงบอกชัดเจนให้รักษาพรหมจรรย์รักษาอวัยวะเพศของนางไว้ให้กับใครครับให้กับสามีของนางดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าในปัจจุบันในโลกตอนนี้มันไม่อะไรครับมันไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นเลยเมื่อความยังอายไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความยังอายเมื่อกล้านะครับแชทกับผู้ชายเมื่อกล้าพูดคุยกับผู้ชายไม่ว่าจะนับล่าต่อหน้าหรือว่ารับหลังนะครับพอหลังจากนั้นนะครับเหตุก็เกิดนะครับเรื่องการเสียตัวอะไรต่างๆปัจจุบันเนี้ยอายุนะครับน้อยๆเล็กๆน้อยๆจบป.4 ป.5 ป.6 เสียตัวแล้วครับพี่น้องถามมีไหมมีเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในสังคมแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้มุสลิมสูบบุหรี่แล้วอัลลอฮ์น่าเสียดายลูกสาวของใครนะครับที่ผมยกอายะตรงนี้ขึ้นมาพ่ออยากพ่อเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงลูกสาวไม่ใช่ว่าผมมีลูกสาวหลายคนนะแต่เป็นห่วงลูกสาวของพี่น้องพวกเราทุกคนนั่นแหละว่าเราจะต้องอบรมเลี้ยงดูลูกหลานของเราให้อยู่ในแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าปล่อยของให้นางเป็นอิสระตามวิถีคิดแบบชาวตะวันตกให้อิสระของนางนะอยู่ในกรอบที่อิสลามได้บอกไว้อิสลามสอนให้เราทำยังไงล่ะให้มุสลิมารู้ให้ผู้หญิงทำตัวแบบไหนเอาดูเนี่ยอายะเนี่ยให้รักษานะครับให้ลดสายตาของนางลงดังนั้นพี่น้องครับหลายคนนะครับที่ปัจจุบันนี้บางคนก็ปิดนะครับปิดหน้าอัลฮัมดุลิลละห์ที่สามารถที่จะนะครับทำให้ตัวเองนั่นแหละเป็นเป้าสายตาจากบุคคลรอบข้างเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายแต่ถามว่าทำอย่างนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับตัวของเขาเองที่อิสลามได้ทำให้สอนให้ทำแบบนี้คือเพื่อปกป้องตัวของเราเองทั้งนั้นแหละถามว่าบุคคลที่ถูกฉุดไปข่มขืนถูกกระทำชำเราที่ถูกฉุดไปนะไม่ใช่ไปเองนะที่ผมพูดตรงเนี้ยถูกฉุดไปนะครับหรือว่าถูกลากไปข่มขืนเนี่ยเนื่องด้วยจากว่าอะไรครับเนื่องด้วยจากการแต่งตัวแต่งกายของเขาที่ไม่ถูกต้องตามที่อิสลามได้บอกไว้ไอ้ส่วนที่ว่าไปกันเองเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับถึงแม้ว่าจะมีคาบในคุมฮิญาบก็ตามแต่นั่นอีกเรื่องนะครับแต่เราจะมองในภาพที่เห็นในตามหนังสือพิมพ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราเห็นนะครับ 99.99 นะครับที่แต่งตัวนะครับไม่มิดชิดทั้งนั้นที่แต่งตัวไม่มิดชิดนะดังนั้นเราก็จึงเห็นนะครับว่าอิสลามเนี่ยบอกให้เราปฏิบัติและทำให้เรานะเป็นผู้ที่อยู่ในโลกนี้อย่างปลอดภัยทั้งในโลกนี้และปลอดภัยทั้งอาคิเราะห์เป็นยังไงครับพี่น้องมีศาสนาอื่นที่สอนแบบนี้ไหมสอนและคำนึงถึงอะไรครับถึงความปลอดภัยของคนคนนั้นน่ะนี่คืออิสลามเนี่ยสอนแบบนี้
วะลายุบดีนะซีนะตะฮุนนะอิลลามาซะฮะระมินฮาและอัลเลาะห์ได้บอกว่าอย่าได้เปิดนะครับความงามของพวกเธอแว้นที่สิ่งที่เปิดเผยได้อิสลามได้สอนนะครับยกเว้นอะไรครับปิดทั้งหมดยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือใบหน้ากับฝ่ามือใบหน้าคือนี่แล้วฝ่ามือนี่คือนะถ้าใครปิดหมดได้อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นข้อยกเว้นถ้านะเว้นใบหน้าฝ่ามือเพราะอะไรครับเรายิ่งรักษาตัวเราเองรังยี่ปลอดภัยยิ่งมากยิ่งขึ้นครับพี่น้องเพราะโลกใบนี้นะครับความปลอดภัยมีน้อยอยู่ก็อย่างระวังนะครับภัยที่จะเกิดกับตัวเราเองทั้งในโลกดุนยาและแน่นอนครับถ้าเราไม่ทำตามวิธีที่ท่านนบีได้บอกไว้แน่นอนอาคิเราะห์ไม่ปลอดภัยแน่นอนถ้าเราไม่ทำตามนั้นอาคิเราะห์ไม่ปลอดภัยอย่างแน่นอนงั้นพี่น้องครับลูกหลานของเราถามว่าลูกหลานวันนี้ออกนอกบ้านคุมฮิญาบไหมกลับไปทบทวนนะครับกลับไปทบทวนลูกหลานของเราแล้วบางคนบอกอ้อภรรยาของฉันยังไม่คุ้มหิญาบเลยเอาล่ะไม่ได้แล้วครับวันนี้ภรรยาของเราคุ้มไม่คุ้มหิญาบไม่ได้แล้วต้องคุ้มแล้วต้องคุ้มเพราะอะไรครับที่คุ้มเพราะอะไรครับไม่ต้องกลัวไม่ได้กลัวสามีจะหย่ารู้ว่าสามีจะเลิกรู้ว่าไม่ต้องกลัวอะไรกลัวว่าอัลลอฮ์ไม่รักกลัวอัลลอฮ์โกรธกลัวจะไม่ได้บัตรปฏิบัติตามศาสนาไม่ใช่กลัวสิ่งอื่นครับกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลัวอัลลอฮ์จะโกรธกิ้วกลัวอัลลอฮ์จะไม่รักกลัวอัลลอฮ์จะไม่ให้สวรรค์นี่ครับต้องกลัวแบบนี้ดังนั้นพี่น้องครับเรามีลูกสาวเรามีภรรยาเรามีหลานเราต้องดูแลนะครับและให้เธอปกคลุมศีรษะของเธอนะครับให้มาถึงไหนครับให้มาถึงหน้าอกมาถึงหน้าอกไม่จะปกคลุมแค่นี้ปิดเขาเรียกปิดหัวไม่ได้คลุมให้หยาบนะปิดหัวเฉยๆคือไม่เห็นผมเหมือนคนที่อะไรครับอยู่ตามเป็นกุ๊กเป็นอะไรอยู่รู้อยู่ตามโรงพยาบาลแค่ปิดหัวเพื่อที่จะไม่ให้อะไรครับไม่ให้เห็นผมไม่ให้ผมตกไปในอาหารไม่ใช่ครับอิสลามไม่ได้ทำเพื่อนั้นอันนั้นมันผลพลอยได้แต่อิสลามเนี่ยสอนให้ปิดนะครับยันหน้าอกดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ตัวของลูกหลานของเราภรรยาของเราเป็นที่นะครับสายตานะครับกับผู้ชนรอบข้างหลายคนนะครับแต่งตัวออกนอกบ้านเพื่อให้คนชมว่าคนนี้นะหุ่นดีนะครับคนนี้แต่งตัวอย่างนั้นอย่างนี้แต่พี่น้องครับอิสลามสอนให้เราทำไงครับแต่งตัวให้ญาติพอใจแต่งตัวให้สามีพอใจแต่ปัจจุบันนี่แต่งตัวให้คนอะไรครับคนรอบข้างชมฉันถูกต้องตามอิสลามกำหนดไหมไม่ใช่สามีจะบอกว่ายังไงภรรยาสามีจะบอกยังไงรู้ว่าคนในบ้านจะบอกยังไงก็ตามแต่ฉันไม่สนใจฉันแคร์อะไรครับสายตาใครฉันแคร์สายตาคนข้างนอกนะเดี๋ยวออกไปไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรล่ะคุณนะแต่งตัวอย่างนี้ไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะไรครับแต่คุณต้องไม่มั่นใจว่าจะได้สวรรค์หรือนรกเนี่ยแต่ต้องไม่มั่นใจอย่างนี้ถ้าคุณแต่งตัวแบบนะครับไม่ถูกต้องเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณลงนรกแน่ดังนั้นพี่น้องครับจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจอะไรก็ตามแต่เราต้องดูว่าไอ้ที่แต่งตัวไปน่ะถูกตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือเปล่าอัลลอฮ์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกพวกเรานะครับถึงวิธีนะครับที่เรานั้นใส่เสื้อผ้าของเราไม่มันยัรซาบะฮูโคยะละลัมยัซุรุลลอฮิอิลายอมัลกิยามะห์ใครก็ตามที่นะครับใส่เสื้อผ้าที่ลากยาวนะครับเพื่อความโอ้อวดนะ
สายลากยาวให้ดูสวยงามด้วยความโอ้อวดนะเป็นยังไงครับท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่มองเขาในวันกิยามะห์แต่วันมนุษย์มันมองโอ้ยสวยในคนนี้แต่งชุดดีชุดราตรีชุดงามอะไรก็ตามแต่แล้วแต่เขาจะชมแต่อะไรอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่มองอัลลอฮ์ไม่มองในวันกิยามะห์เลยอัลลอฮ์แล้วแต่งไปทำไมอัลลอฮ์ไม่มองแต่งที่ชุดที่อัลลอฮ์ย่อชอบมองอัลลอฮ์ชื่นชมอัลลอฮ์พอใจสิพี่น้องเราจะได้ผลบุญจากการแต่งตัวพอก็ละอุมมุสลามะท่านอุมมุสลามะได้กล่าวไว้กล่าวบอถามว่าวะกัยฟะยัสนะยัสนะนันนิซาบิซูยูบิฮินบิซูยูลิฮินกอละยะรคีนะชิบรอนพอก็ละอิซันตันกาชิฟุอักดามุฮุนกอละفَيُرْ خِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ ท่านอุมมุสลามะนะครับได้กล่าวว่าแล้วจะให้ผู้หญิงทำอย่างไรล่ะกับชายผ้าของนางน่ะที่ลากยาวน่ะทำไงดีอ่ะท่านนบีก็บอกว่าก็ให้นางน่ะปล่อยยาวได้อะไรนะได้คืบนึงมันจะยาวเป็นวาเป็นศอกให้นางนั่นน่ะปล่อยยาวได้คืบนึงนางก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเท้านางก็จะเห็นได้นะเราก็จะเห็นเท้านางคือยาวคืบนึงต่ำไปจากข้างล่างน่ะคืบนึงที่พื้นน่ะคืบนึงนางก็จะบอกว่าทั้งนั้นแล้วก็เผยเห็นอะไรครับเห็นเท้าของนางท่านนบีก็จะกล่าวว่าให้นางปล่อยยาวให้ศอกนึงไม่ยาวไปกว่านั้นละนะถ้าคืบนึงยังเห็นได้คะถ้าคืบนึงยังเห็นเท้าก็ให้ยาวไปศอกนะจะได้ไม่เห็นสรุปนะครับว่าอย่าให้ใบหน้าเว้นใบหน้ากับฝ่ามือแต่ว่าไม่ใช่ลากยาวจนกระทั่งนะให้ความมีคนถือยาวกิโลนะครับยาวเป็นยาวๆนะครับที่เราเห็นนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาที่เขาแต่งงานเนี่ยที่ก็มีถือข้างหลังนะครับมีคนถือนะครับผ้าข้างหลังยาวนะอันนั้นไม่ใช่แนวทางที่อิสลามได้กำหนดไว้ดังนั้นพี่น้องครับการที่เราได้เห็นว่าคุณลักษณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสนับสนุนให้ลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมะสวยสวยยังไงที่ได้บุญครับพี่น้องสวยยังไงที่ได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวยยังไงที่อัลลอฮฺพอใจนะสวยแบบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอใจสิครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซินฟานะมีอะห์ลินนารจะมีนะครับชาวนรกสองประเภทลำอารอฮูมาที่ฉันน่ะไม่เคยพบเห็นใครบ้างครับพี่น้องกอมุนมาอาฮุมซียาตุนกาดนาบิลบักรยัดริบูนะบิฮาอันนาสวานิซาอุนกาซียาตุนอาริยาตุนมูมีลาตุนมาอิลาตุนรูสุฮุนนะกาสนีมาตัลบุคติอัลมาอิละลายาดคุลนัลจันนะวาลายาจิตนะรีฮะฮาอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องครับกลุ่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกไว้นะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มหนึ่งที่พวกเขานั้นมีอะไรแส้เหมือนหางวัวนะครับพวกเขาได้เคี่ยนตีคนอื่นนะมีแส้เหมือนกับหางวัวนะไว้อะไรครับทำร้ายชาวบ้านทำร้ายคนอื่นเคี่ยนตีคนอื่นและอีกคนกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือผู้หญิงที่สวมเสื้อผ้าแต่สวมแล้วยังไงก็ยังโป้อยู่นะสวมยังไงสวมก็เหมือนกับเขาเรียกว่าสวมก็เหมือนไม่สวม
หรือสวมแต่ว่าก็สวมไม่ครบอ่ะนะที่เราเรียกนุ่งน้อยห่มน้อยเนี่ยอาจจะยากจนมึงไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่หรือเปล่าไม่ทราบนะนะหรือว่าเป็นบุคคลเสื้อโป้เปลือยชอบเย้ายวนและเดินเอียงศีรษะของนางเหมือนกับโหนกอูที่เดินเอียงไปเอียงมานะครับพวกนางจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์นางนะพวกนางจะไม่ได้เข้าสวนสวรรค์และท่านนบียิ่งกล่าวไปยิ่งกว่าอีกกว่านั้นอีกท่านนบีบอกว่าและจะไม่ได้เจอกลิ่นไอของสวนสวรรค์ด้วยหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องจะเห็นนะครับว่าสตรีที่มุสสตรีของมุสลิมที่ถูกใช้ให้ปิดเรือนร่างของนางน่ะจากผู้ชายนะครับที่ไม่ใช่มะห์รอมเนี่ยเพราะเป็นการอยากที่จะปกปักรักษาปกปักรักษามุสลิมะผู้นั้นแต่พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับพวกที่อะไรครับเรียกร้องสิทธินะครับสิทธิอะไรนะสิทธิอะไรต่างๆที่เขามาเรียกร้องนะครับอยากที่จะไปให้ตามตะวันตกเนี่ยออกมาเรียกร้องให้มุสลิมปลดแอกมุสปลดแอกผู้หญิงนะไม่ให้มาเข้าหาว่าศาสนาอิสลามนะมากดขี่ผู้หญิงแทนผู้หญิงจะไปไหนมาไหนตามทำตัวตามสบายนี่ไม่ใช่ให้ผู้หญิงนะมาอยู่ในผ้าในห่ออัลลอฮฺอักบัรคือใช้คำพูดแบบมันไม่น่าที่จะคนมีสติปัญญาไม่น่าที่จะพูดแบบนั้นแต่เขาไม่เข้าใจในเรื่องหลักการอิสลามว่าถ้าดูที่อิสลามนะสอนให้ผู้หญิงนั่นน่ะได้อยู่อย่างเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่คำนึงนะครับเพราะเขาไม่คำนึงถึงว่าอิสลามนั่นน่ะได้สอนให้ผู้คนนั่นน่ะได้ปลอดภัยเพราะการเปิดเผยการเปื้องนะครับเสื้อผ้าหรือว่าการนะครับใส่เสื้อผ้าแบบแวมแวบแวมแวมนะครับส่งผลเสียนะครับอันใหญ่หลวงนะครับที่จะเกิดขึ้นทำไมพวกเขาจึงบอกว่าอะไรนะต้องปลดปล่อยผู้หญิงไม่ให้สวมฮิญาบพี่น้องครับพอผู้หญิงไม่สวมฮิญาบก็เข้าทางพวกเขาเหล่านั้นเข้าทางตะวันตกเลยครับเพราะเราจะเห็นนะครับว่าชาวตะวันตกเจาะตลาดตะวันออกกลางได้ไม่มากเหมือนที่อื่นเนื่องด้วยจากมุสลิมะเขาคุมฮิญาบทำไมล่ะครับพี่น้องเพราะเนื่องจากว่าการคุมฮิญาบการนะครับไม่เปิดเผยสิ่งที่อะไรครับสิ่งที่พึงสงวนที่สมควรที่จะปกปิดเนี่ยให้กับผู้คนเอาพี่น้องครับถ้าหากว่าเปิดพอเปิดแล้วดูสิไปทำผมน่ะเท่าไหร่ไปทำเล็บอีกแล้วก็ไอ้ที่จะมาพอกหน้าอีกแล้วก็ทำอะไรใส่ตำหูอีกแล้วก็ทำทรงผมอีกอัลลอฮ์สิ้นเปลืองไม่รู้เท่าไหร่และพวกนี้ก็ขายพวกอะไรนะเครื่องสำอางนะครับขายเครื่องสำอางอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะเอาไปขายผู้คนเหล่านี้ได้ไปพวกคุมมิจฉาบได้เนื่องด้วยจากว่าเขานั้นนะครับไม่ต้องการที่จะเอาสิ่งนี้ไปใช้ทำไมแต่เขาใช้ก็ใช้เพียงเล็กน้อยเพราะอะไรครับเขาใช้ที่บ้านเขาใช้ให้กับสามีของเขาดูให้คนที่อยู่ในครอบครัวเขาดูอย่างเดียวดังนั้นนี่คือสิ่งที่อิสลามได้สอนให้พวกเราได้ดูแลว่ามุมมองที่อิสลามได้มองไว้น่ะมันแตกต่างกว่ามุมมองที่ชาวโลกอื่นๆที่เขามองกันว่าเสื้อผ้าที่จะใส่ที่อิสลามสอนไว้เนี่ยสมควรที่จะใส่ยังไงแต่คนที่ไม่ใช่อิสลามนะเขาบอกเขาสอนกันยังไงก็ให้ความคิดกันยังไงดังนั้นมุสลิมะนะครับพยายามที่จะทำตัวให้อยู่ในแนวทางที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ด้วยกับการปกปิดเอาเราะนะครับ
สิ่งที่อัลอิสลามได้บอกไว้นะครับพยายามที่จะสวมเสื้อผ้าที่มิดชิดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนะครับสวมฮิญาบอย่างดีแต่ใส่เสื้อแขนสั้นครับมีแล้วครับพี่น้องเยอะแยะมากมายอย่าให้สิ่งเหล่านั้นนะครับเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเปิดปิดมิดชิดนะครับแขนเสื้อผ้าก็ต้องแขนยาวนะครับใส่เสื้อผ้าแขนยาวไม่จะปล่อยให้แขนยาวอย่างเดียวไม่ใส่เสื้อผ้านะครับต้องใส่เสื้อผ้าแขนยาวและเสื้อผ้านั้นก็จะต้องไม่เป็นเสื้อผ้าที่รัดรูปนะครับนั้นก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกปักรักษาลูกหลานของเราที่เป็นมุสลิมะภรรยาบรรดาภรรยาของพวกเรานะครับให้พ้นนะครับจากการลวงล่อของชัยฏอนขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกครอบครัวได้มีความสุขในการใช้ชีวิตวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์